วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันอังคารที่9พฤษภาคม2566มานำเสนอครับเสรีนิยมน้ำหน่อไม้ดองพรรคเพื่อไทยเขาหายกันไปทางไหนหมดเนี่ยเห็นแลนสไลด์มาดีๆแต่หัววันแต่พอใกล้เลือกตั้งทั้งอุงอิงเศรษฐาเหมือนม้ายาโดบหมดฤทธิ์จากแลนสไลด์เหมือนม้ากินสลอดยืนขี้ไหลข้างทางซะงั้นสู้ก้าวไกลขวัญใจรุ่นใหม่เขาไม่ได้ตอนนี้โซเชียลตีฟองแตกฟอดจนเขามองข้ามช็อตไปถึงขั้นแบ่งกระทรวงกันแล้วนายกประยุทธ์ชาวบ้านเรียกตู่ตลาดแตกเพราะไปจังหวัดไหนชาวบ้านก็แห่แหนกันมารุมมาตุ้มชนิดตลาดแตกส่วนพิธานอกจากโซเชียลแตกแล้วตอนนี้ตั้งแต่วันแรงงาน1พฤษภาได้ฉายาเพิ่มเป็นก้าวไกลขวัญใจคนงานพม่าเขมรกรกฎาคมเขมรก็จะมีเลือกตั้งส่วนพม่าไม่รู้เมื่อไหร่ก้าวไกลน่าจะไปตั้งพรรคสาขาเตรียมไว้นะพอเขาประกาศให้มีการเลือกตั้งวันไหนส่งธนาธรหรือปิยบุตรไปลงแข่งเลยแล้วระดมแรงงานพม่าเขมรกลับไปมินออนไลน์ก็เหอะมีสะอื้นเอาเฉพาะที่บ้านเราก่อนก้าวไกลจากที่เป็นลูกไล่เพื่อไทยตอนนี้ขึ้นอันดับเป็นก้าวไกลลูกพี่เพื่อไทยไปแล้วแถมได้เปรียบทุกขุมอย่างแรกนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเลือกตั้งปุ๊บได้ส.ส.ทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ชนะเป็นที่หนึ่งขึ้นเป็นนายกงัดโผครม.ที่เตรียมไว้แล้วประกาศได้เลยตรงข้ามกับเพื่อไทยทันแลนสไลด์ยุ่งตายหาหลายเรื่องที่แน่ๆต้องเป่ายิงชุบระหว่างอุงอิงกับเศรษฐาว่าจะให้ใครขึ้นเป็นนายกเศรษฐาแม้จะไม่ใช่หมาในคอก 100% แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วมีหรือจะยอมง่ายๆช่วงเวลาเดียวกันพรรคก็ต้องโกลาหลเพราะพี่โทนี่เขาประกาศไว้เดือนกรกฎาคมจะกลับแล้วจะเอายังไงกันสองฝักสองฝ่ายวุ่นวายพะว้าพะวังผมเป็นชลน่านคงบอกคนเป็นหัวต่อปวดหัววะในเมื่อยุ่งกันนักก็เป็นฝ่ายค้านต่ออีก4ปีแฮปปี้กันทุกคนไปเลยเป็นไงผมเห็นด้วยยก2มือเลยสรุปแล้วให้พิธาก้าวไกลเขาเป็นนายกตามนโยบายที่ประกาศเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนั่นแหละประเดิมด้วยตัดงบสำนักพระราชวังยกเลิกมาตรา112เลิกบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เป็นช้างป่วยยกเลิกเกณฑ์ทหารคุมกำเนิดของทัพไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันใครอยากทำอะไรทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำสุดท้ายล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ระบบประธานาธิบดีแทนประเทศไทยจากราชอาณาจักรแบ่งซอยแผ่นดินกันไปปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐไม่ต้องบริหารไม่ต้องพัฒนาอะไรให้เมื่อยตุ้มยกแผ่นดินส่วนใดส่วนหนึ่งให้สหรัฐใช้ตั้งฐานทัพแลกกับผลตอบแทนรายปีนี่คือกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมก็ไม่ว่าอะไรถ้ารุ่นใหม่รุ่นเก่าจะเอากันแบบนี้14พฤษภาก็ออกไปกากันเลยส่วนผมไม่เดือดร้อนไปเลือกพี่ตู่เบอร์22จากนั้นก็จะไปนอนกระดิกเท้าอยู่อีกสัก20ปีก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก้าวไกลเนี่ยไม่รู้เมาโซเชียลที่ปั่นกันเองหรือเมาโพสื่อสร้างดูเคลิ้มนักยิ่งกว่าเมากัญชาเห็นม้านั่งตามป้ายรถเมล์เป็นเก้าอี้นายกนุ่งกางเกงในยังกระกลับตะเข็บทะลึ่งจะมาเปลี่ยนประเทศเพื่อไทยคงกลัวตกขบวนกับเขาเอามั่งประกาศเลือกเพื่อไทยจะเปลี่ยนประเทศตามเขาไปด้วยจะเปลี่ยนไปหาเตี่ยใครไม่ทราบประเทศไทยของกูอยู่ดีๆมาร่วมพันปีชิชะทำอาหารการจะมาเปลี่ยนประเทศก็ประกาศให้มันชัดๆไปเลยสิว่าจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เอาประเทศไปให้สหรัฐใช้เป็นสมรภูมิรบกับยินแค่นี้ก็หมดเรื่องหมดราวจะมาเล่นลิ้นเล่นคำไปวันๆไปทำไมอย่างที่แถว่าม .112 ใครบอกว่าเลิกแค่จะแก้แหลเลยสะดือจริงๆเลยนะมึง
วานซืนเห็นพรรครวมไทยสร้างชาติเขาออกทีเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดก้าวไกลบอกว่าก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมรวมไทยสร้างชาติถามว่าอยากให้ไม่เหมือนเดิมจริงหรือชาวบ้านชาวเมืองคงดูกันแล้วเพราะไม่ทันข้ามวันปรากฏมีกระแสตอบกลับแรงมากความจริงรวมไทยสร้างชาติออกทีเซอร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งมาหลายตัวผมยังนึกชมในใจแทบทุกตัวว่าคนออกคอนเซปต์จริงๆสั้นแต่ลึกยากแต่ง่ายดูปุ๊บเก็ตปั๊บอย่างตัวล่าสุดอยากให้ไม่เหมือนเดิมจริงหรือมันเป็นดราม่าซิมโบลิกให้ทุกคนทุกรุ่นสะท้อนคิดจากตัวเองเป็นคำตอบให้ตัวเองเป็นตัวแรกในหลายๆตัวที่มีปฏิกิริยาตอบกลับทั้งด้านบวกและด้านลบจากคนดูเสียงชมเสียงด่าไม่ว่ามาจากมุมคิดด้านเห็นด้วยหรือด้านต่อต้านไม่เห็นด้วยนั่นคือความสำเร็จตามเป้าของทีเซอร์ตัวนี้การเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นเป้าหมายประเด็นเป้าหมายอยู่ตรงว่าคุณจะทำยังไงให้ทีเซอร์สั้นๆนี้เข้าไปกระแทกต่อมคิดแต่ละคนให้ทะทั่งออกมาในเชิงตอบสนองให้ได้สังคมไทยเป็นสังคมคิดตามพูดตามเชื่อตามทำตามมาตลอดถ้าทำให้ต่อมคิดแตกได้แสดงว่าสังคมไทยเริ่มคิดวิเคราะห์เป็นจากคิดขาดขาดวินวินคิดเป็นตอนๆก็เริ่มคิดเป็นระบบคิดเป็นกระบวนการคิดผิดคิดถูกไม่ใช่ประเด็นแต่การยั่วให้รู้จักคิดบ่อยๆนั่นแหละจะค่อยๆเปลี่ยนสังคมที่สักแต่ว่าคิดเอานึกเอาใช้แต่อารมณ์ตอบสนองเป็นสังคมเริ่มค้นคว้าและจากค้นคว้าจะทำให้ไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นคนรู้จักใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุและผลฉะนั้นใครที่จะเลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่เขาประกาศว่าเลือกเขาแล้วเขาจะเข้าไปเปลี่ยนประเทศไม่ให้เหมือนเดิมนั่นอะอะไรที่จะไม่เหมือนเดิมบ้างทีเซอร์ล่าสุดของรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณการถอดรหัสลับดาวินชีนั่นแหละวาทกรรมแบ่งฝ่ายการเมืองของไทยตอนนี้เขาเปลี่ยนเรียกจากฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการไปเป็นฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปแล้วฉะนั้นผมจะเปรียบปฏิกิริยาฝ่ายเสรีนิยมหลังได้ดูทีเซอร์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วสติแตกประหนึ่งหมาขี้เรือนถูกสาดด้วยน้ำหน่อไม้ดองแสบร้องลั่นขนาดนั้นเลยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ